อิงฟ้ารับสุดระแวงเจอแฟนคลับอันตรายบุกถึงที่พักหวังอย่าเจออีกอิงฟ้าผวาเจอแฟนคลับสุดอันตรายข่มขู่แล้วบุกถึงคอนโดขอพื้นที่ส่วนตัวอย่าให้เจออีกทีมารุนแรงก็แจ้งตำรวจรับต้องหาทางป้องกันตัวเองยิ่งขึ้นวันที่10มิถุนายน2566อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รับหวาดระแวงแฟนคลับคลั่งรักข่มขู่บุกถึงคอนโดเคยกล่อมจนอ่อนลงวอนขอพื้นที่ส่วนตัวอย่าให้เจออีกโดนแฟนคลับตามสารพัดรูปแบบทั้งโพสต์ข่มขู่บุกถึงคอนโดทำเอานางงามสาวอิงฟ้าวราหะหวาดระแวงไม่น้อยโดยอิงฟ้าที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ6ปีพาแนงชิต้าเซเลบริตี้6 TH Anniversary and New Product Launching ณห้องนครรังสิตบอลรูมโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพมหานครฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงเหตุการณ์ที่มีแฟนคลับบางคนคลั่งรักหนักมากถึงขั้นโพสต์รูปปืนข่มขู่ตนไม่อยากให้สมหวังกับใครบางคนถึงขั้นบุกตามถึงคอนโดถามถึงเรื่องที่โดนแฟนคลับตามโดนขู่ฆ่าโดนติด GPS คือยังไงหนูยังไม่ได้โดนถึงขั้นติด GPS ค่ะแต่แค่มีเพื่อนในวงการที่เขาโดนแล้วเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังส่วนตัวที่เคยเจอน่ากลัวที่สุดเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเหมือนเขาโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าเขารักเรามากด้วยความที่หลายคนก็จะรู้ว่าเรามีคู่จิ้นเขาไม่อยากให้เราสมหวังกับใครก็เลยเหมือนโพสต์รูปปืนลงทวิตเตอร์ว่าอย่าให้เจอนะแล้วเขาก็มาจริงๆก็มาในระยะใกล้ๆเราก็เห็นแฟนคลับเราเป็นคนเห็นก่อนพี่ฟ้าเขามาจริงๆนะเราก็เห็นแล้วให้พี่เลี้ยงเข้าไปถามก่อนเลยว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็คุยด้วยดีๆค่ะพอทีมงานเรียกเราขึ้นไปทำงานเราต้องเดินสวนกับเขาอยู่แล้วก็เลยเดินเข้าไปถามเขาเลยนะตอนนั้นไม่ได้กลัวค่ะพอเวลาผ่านไปก็มานั่งคิดว่าถ้าสมมุติเขามีปืนหรือควักอะไรขึ้นมาหนูก็คงจะเป็นอะไรนะตรงนั้นแหละเพราะเขาก็มีกระเป๋ามาด้วยมันทำให้เราระแวงไหมเวลาออกไปเจอคนเยอะก็มีนิดนึงเซฟตัวเองมากขึ้นบุคคลนั้นพอเราได้คุยกับเขาหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเลยไม่ได้โพสต์แนวนั้นอีกแล้วเขาก็มาหน้างานเหมือนเดิมแต่ว่าแววตาเขาเปลี่ยนจากที่ดูเหมือนคนโกรธมากๆก็เป็นสายตาอ่อนลงเอาดอกไม้มาให้เราเอาของมาให้เราเราก็บอกแฟนคลับว่าถ้าเขาคิดได้เราก็อย่าทำเหมือนเขาเป็นคนแปลกตอนที่เราคุยเหมือนปลดล็อกเขาเลยใช่ตอนแรกตาเขาแข็งมากหนูก็ถามเขาว่าทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นไม่ชอบอะไรเราหรือเปล่าไม่ชอบอะไรใครตรงไหนหรือเปล่ามีอะไรให้เราช่วยไหมถามเขาตรงๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ว่าตอนแรกตาแข็งมากพอคุยไปเรื่อยๆตาเขาก็ค่อยๆ อ่อนลงเจอเหตุการณ์นานหรือยังไม่นานๆประมาณช่วงตอนนี้น้องเก็บตัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์นอกเหนือจากนั้นก็เป็นตามที่คอนโดแจ้งแฟนๆที่ตามแล้วใช่ไหมหนูไม่รู้ว่าเขาอยู่คอนโดนั้นแล้วหรือเปล่าแต่ว่าที่มีอีกเคสหนึ่งนิติคอนโดเขาก็บอกว่ามีคนมารอเราข้างล่างเราก็เลยบอกว่าถ้าเราเจอคนที่เราเคยแจ้งไปแล้วว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวเราไม่อนุญาตนะถ้าเราเจอเราจะพูดไม่ดีใส่นะต้องเตรียมรับให้ได้ด้วยแจ้งแล้วค่ะถามว่าระแวงไหมก็มีนิดหนึ่งความเป็นส่วนตัวเรามันก็หายไปมันก็ไม่ควรเนาะมันเป็นเรื่องของมารยาทและจิตสำนึกจริงๆบางคนเข้าใจก็ดีไปแต่บางคนที่พูดยากก็ยากจริงๆแล้วบางทีเราคอนโทรลไม่ค่อยได้ด้วยอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่ตามในลักษณะนี้ไหมก็อย่าให้เราเจอแล้วกันเราบอกไปแล้วว่าถ้าสมมุติรุกล้ำมาเคาะห้องเราเหมือนที่เคยเจอเราก็แจ้งความนะก็เคยมีแบบนั้นแต่ว่านานแล้วสมัยได้ตำแหน่งแรกถามว่าจะป้องกันยังไงมันตอบยากมากเพราะบางอย่างมันควบคุมไม่ได้ตอนนี้ก็พยายามจะหาอะไรที่มันเซฟตี้มากขึ้นก็คือเรื่องสถานที่อยู่ต่างๆค่ะ
เอสุภชัยห่วงเอสกันตพงษ์เดินสายไหว้ขอพรอธิษฐานให้หายป่วยเอสุภชัยห่วงเอสกันตพงษ์เดินสายไหว้ขอพรพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอให้พระเอกดังหายป่วยหลังอยู่โรงพยาบาลมาร่วมเดือนแล้ววันที่11มิถุนายน2566เอสุภชัยสุดห่วงเอสกันตพงษ์เดินสายไหว้ขอพรพึ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานให้พระเอกดังหายป่วยหลังนอนรักษาตัวโรงพยาบาลร่วมเดือนนักปั้นมือทองเอสุภชัยศรีวิจิตรเผยถึงอาการป่วยของเอสกันตพงษ์พระเอกอีกคนที่ตนชักชวนเข้าวงการจนมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆซึ่งล้มวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลาร่วมเดือนแล้วถามถึงอาการของเอสกันตพงษ์ตอนนี้หน้าที่ของพี่เอก็คืออธิษฐานอย่างเช่นไปฮ่องกงพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะเราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้แต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอสน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นก็ดีใจแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมอธิษฐานให้พี่เอสแข็งแรงเป็นปกติเร็วๆนี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้แต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้างไหมคือตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเพราะคนนอกเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีอาจจะมีเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้แต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วใช่ค่ะเท่าที่ฟังจากน้องปอยนะคะดีขึ้นแล้วเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกบางทีไปเยี่ยมก็กลัวเชื้อโรคพี่เอกลัวทุกอย่างตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นไหมมากรักพี่เอสมากตกใจมากเสียใจไปทำบุญไหว้พระขอพรทุกอย่างแล้วช่อง7ก็ดูแลอยู่ให้กำลังใจกันลีโอไม่หมดหนี้ประกาศยุติแชมป์ที่200สมัยพร้อมจำนวนเงินสุดว้าวลีโออาทิตย์สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งสำหรับการครองแชมป์200สมัยกับขวัญใจไม่หมดหนี้นำเงินไถ่ที่นาให้แม่พร้อมเงินสะสมสุดว้าวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆบนเวทีไม้หมดหนี้เสียงโชคที่ครองใจคนไทยมายาวนานและสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับขวัญใจไม้หมดหนี้ลีโออาทิตย์โสดาเด็กหนุ่มวัย17ปีที่หวังจะนำเงินเพื่อไปหมดหนี้ไถ่ที่นาให้แม่จำนวน 200,000 บาทและแล้วความฝันกับเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ก็เป็นผลสำเร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่8มิถุนายน2566ที่ผ่านมาสร้างความประหลาดใจแบบสุดๆและทำเอาต่างพากันตกตะลึงเมื่อลีโอขอประกาศยุติการเป็นแชมป์ที่200สมัยพร้อมเงินสะสมที่ทำเอาทุกคนต่างพากันอึ้งเมื่อจำนวนเงินสะสมของลีโอเป็นเลขจำนวน 5,555,555 บาทพร้อมยอดบริจาคเงินทั้งหมด 950,102 บาทซึ่งเจ้าตัวนั้นบอกว่าดีใจมากๆครับผมก็ทึ่งกับตัวเลขผมไปหาประสบการณ์เป็นร้อยเวทีแต่ผมไม่เคยประสบความสำเร็จแต่ผมมารายการนี้รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคมันทำให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะหมดหนี้ทำให้แม่ผมครอบครัวผมสบายใจขึ้นและก็ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงครับดีใจมากๆแต่มันก็ต้องมีการเลิกราและจบไปครับวันนี้ผมอยากขอยุติการเป็นแชมป์ไว้ที่200สมัยครับผมได้ก้าวผ่านความตั้งใจของผมมาแล้วมันเป็นแรงผลักดันของผมเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของผมที่ผมได้ตั้งเอาไว้ตอนนี้ผมสำเร็จแล้วและที่ไม่อยากไปต่อคือผมไม่อยากจะเกินไอดอลของผมครับนั่นก็คือพี่ไรเอาครับเดินทางต่อสู้มาจนถึง200ผมก็ไม่ได้อยากจะเทียบเท่าพี่ไรเอาแต่ว่าผมอยากเป็นเหมือนพี่ไรเอาวันนี้ผมทำได้สำเร็จต้องขอขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมตั้งแต่สมัยที่1จนถึงวันนี้และที่ผมอยากขอบคุณมากที่สุดก็คือคุณแม่ของผมครับเท่านั้นยังไม่พอทางรายการมอบบิ๊กเซอร์ไพรส์กันต่อเนื่องเมื่อคุณแม่ของลีโอมาร่วมยินดีกับลูกชายที่คว้าแชมป์สมัยที่200มาได้สำเร็จ
ทำเอาลีโอถึงกับก้มลงกราบคุณแม่พร้อมบอกว่าผมขอบคุณมากๆนะครับที่คอยดูแลผมมาตลอดวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วเดินทางมาถึง200สมัยและผมได้ปิดบัญชีหนี้ที่ครอบครัวเรากังวลมาตลอดได้แล้วทำเอาบรรยากาศอิ่มเอมหัวใจและสุดประทับใจจนพิธีกรเสนาลิงรวมถึงเหล่าคณะกรรมการอย่างเอชัยยาสุนารีไฮอาภาพรและสรินทรานิยากรถึงกับน้ำตาคลอด้วยความยินดีต่างโอบกอดกันด้วยรอยยิ้มติดตามความสนุกและลุ้นแชมป์คนใหม่กันได้ต่อในรายการไม้หมดหนี้เสี่ยงโชคทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่อง Workpoint 23